กัวเออเจียหลงลู่ขุนนางและรัฐบุรุษชาวจีนช่วงปลายราชวงศ์ชิงกัวเออเจียหลงลู่เป็นขุนนางและรัฐบุรุษชาวจีนแห่งปลายราชวงศ์ชิงกำเนิดในสกุลกัวเออเจียซึ่งทรงอิทธิพลอยู่ในกองธงขาวพิสุทธิ์แห่ง8กองธงทั้งยังเป็นญาติกับพระพันปีฉือสีหลงลู่เกิดเมื่อวันที่6เมษายนคศ1836เป็นบุตรของกัวเออเจียฉางโชและเป็นหลานของกัวเออเจียถาซือฮาขุนนางเมืองคาฉือหลงลู่ยังเป็นญาติกับพระพันปีฉือสีนอกจากนี้ร่ำลือกันว่าก่อนพระนางจะเข้าวังเป็นสนมนั้นพระนางรักอยู่กับหลงลู่ด้วยครั้นพระนางได้สำเร็จราชการแผ่นดินจีนทั้งปวงแล้วหลงลู่ก็ได้เป็นผู้นำกลุ่มการเมืองหัวโบราณในราชสำนักซึ่งคัดค้านการปฏิรูปร้อยวันของคางโยเวในปีคศ1898และสนับสนุนพระพันปีฉือสีเสมอมาฉะนั้นพระนางจึงล้ำลึกถึงเขาอยู่เป็นนิดและประทานบำเหน็จแก่เขาโดยให้โยหลันธิดาคนเดียวของเขาได้สมรสกับองค์ชายใจเฟิงโยหลันกับองค์ชายใจเฟิงมีบุตรด้วยกันคือผู่อีจักรพรรดิจีนพระองค์สุดท้ายฉะนั้นหลงลู่จึงเป็นตาของผู่อีด้วยในปีคศ1894หลังเกิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งแรกหลงลู่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชินถงหลิงผู้บัญชาการทหารราบครั้นปีถัดมาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกจงหลีหยาเหมินซึ่งกำหนดนโยบายต่างประเทศและเป็นปิงปู้สร้างชู่ซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงยุทธนาการต่อมาเมื่อเกิดกบฏนักมวยเขาจึงได้บัญชาการอู้เว่จินกองทหารพิทักษ์ซึ่งรักษาพระนครในคศ1898หลงลู่ได้เป็นต้าเซ่ซือปราชญ์มหาสำนักซึ่งเป็นสมาชิกของเน่เก๋อศาลาในหน่วยงานชั้นสูงในราชการทั้งยังได้เป็นจื้อลี่จงตูซึ่งสำเร็จราชการมณฑลจื้อลี่จึงได้บัญชาการเปยหยางโดยตำแหน่งต่อมาได้เป็นสมาชิกแห่งจินจีซู่ซึ่งกำหนดนโยบายกิจการภายในประเทศทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยรบของต้งฝูเสียงเนี่ยฉือเฉิงและเหวียนซื่อไข่ขันพันธมิตร8ชาติญาตราเข้าพระนครพระพันปีฉือสีลี้ภัยไปยังซีอานรับสั่งให้หลงลู่อยู่รักษาพระนครเป่ยจิงเมื่อเกิดกบฏนักมวยขึ้นในระหว่างคศ1899ถึง1901พระพันปีฉือสีรับสั่งให้หลงลู่บัญชาราชองครักษ์หลายหน่วยด้วยกันตลอดทั้งเฉินจีหญิงฮูเฉินหญิงและเหล่าทหารม้าในการปราบปรามกบฏนอกจากนี้ยังรับสั่งให้เขาส่งกำลังไปรักษาอาคารทางทูตทั้งหลายในพระนครด้วยในคศ1899พระนางยังเห็นชอบให้หลงลู่จัดตั้งกองทหารที่ทันสมัยขึ้นเป็นครั้งแรกครั้นสงครามพันธมิตร8ชาติปะทุขึ้นหน่วยรักษาพระนครซึ่งหลงลู่ตงฝูเสียงและเนี่ยฉือเฉิงบังคับบัญชาอยู่นั้นถูกโจมตียับเยินอย่างยิ่งถึงขั้นต้องยุบหน่วยนั้นทิ้งไปในที่สุดแม้จะแสดงออกว่าปกป้องชาวต่างชาติแต่พระพันปีฉือสีนั้นคอยสนับสนุนอย่างลับๆให้กบฏนักมวยเข็นฆ่าชาวต่างชาติอยู่เนืองๆฝ่ายหลงลู่เองไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้แต่ก็ไม่ประสงค์จะบาดหมางกับพระนางขั้นตรงฝูเสียงนำทหารมุสลิมเข้าโจมตีคณะทูตต่างชาติและองค์ชายใจอีซึ่งชิงชังชาวต่างชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้นประ
ประสงค์จะนำปืนใหญ่เข้าช่วยตงฝูเสียงลบต่างชาติหลงลู่จึงออกขวางการลำเลียงอาวุธดังกล่าวเพื่อมิให้นำไปโจมตีต่างชาติแต่ก็ไม่สำเร็จถึงกระนั้นการกระทำของหลงลู่ก็ช่วยให้ไม่อาจขนถ่ายอาวุธไปลบต่างชาติได้เต็มอัตรานอกจากนี้พระพันปีฉือสีมีรับสั่งถึงเนี่ยซือเฉิงให้เนี่ยซือเฉิงหยุดรบกับพวกนักมวยเพื่อที่เหล่านักมวยจะได้ฆ่าชาวต่างชาติต่อไปหลงลู่ก็เอารับสั่งนั้นซ่อนเสียและบัญชาให้เนี่ยซือเฉิงถ่ายกำลังไปพิทักษ์ชาวต่างชาติและรักษาทางรถไฟไม่ให้ถูกกบฏนักมวยคุกคามฉะนั้นกองทัพของเนี่ยซือเฉิงจึงรบราติดพันอยู่กับกบฏนักมวยในเวลาที่กองทัพพันธมิตร8ชาติยกมาถึงประเทศจีนปรากฏว่าทหารเนี่ยซือเฉิงสังหารนักมวยล้มตายลงเป็นอันมากและช่วยชีวิตทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติเอาไว้ได้แต่ก็เป็นที่ระคายเคืองของพระพันปีฉือสีเมื่อเสร็จศึกโดยที่กบฏนักมวยถูกปราบราบคาบพระนางก็ไม่โปรดปรานหลงลู่อีกต่อไปทำให้หลงลู่สะเทือนใจอย่างยิ่งขันพระนางเจรจากับพันธมิตร8ชาติแล้วพันธมิตรเหล่านั้นเรียกร้องให้พระนางลงโทษแม่ทัพนายกองทั้งหลายที่ช่วยเหลือเหล่านักมวยทำร้ายคนต่างชาติแต่ไม่ได้ขอร้องให้ลงโทษหลงลู่ด้วยหลังจากนั้นไม่นานหลงลู่ก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11เมษายนค.ศ.1903สิริอายุได้67ปีและได้รับราชทินนามพร้อมบรรดาศักดิ์ว่าเหวินจงอีเติงหนันเจ๋